Idea Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเฮเฟเล่ Functionality for you คุณผู้ชมคะแสงไฟสร้างบรรยากาศและเพิ่มความมีชีวิตชีวาสำหรับเฟอร์นิเจอร์ของภายในบ้านของเราหรือสถานที่ที่ทำงานของเรานะคะวิกกี้จะมีเคล็ดลับมาฝากคันเลือกใช้ LED ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะจะมีอะไรนั้นก็เดี๋ยววิกกี้จะพาไปดูค่ะทำอะไรนะคะคุณผู้ชมครับนอกจากแสงไฟจะให้แสงสว่างแล้วยังช่วยสร้างบรรยากาศอันรื่นรมเพิ่มความมีชีวิตชีวาและคุณค่าให้กับเฟอร์นิเจอร์ทั้งในบ้านและสำนักงานของคุณผู้ชมอีกด้วยนะครับโดยหลอดไฟที่ให้สีสันได้หลากหลายเหมาะกับงานออกแบบก็คือหลอดไฟ LED ที่ไม่เพียงมีความร้อนและพลังงานต่ำเท่านั้นแต่ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วยครับซึ่งการเลือกใช้แสงไฟในแต่ละพื้นที่นั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานหรือความต้องการของผู้เป็นเจ้าของบ้านเป็นสำคัญครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะการที่มีแสงไฟแบบนี้ทำให้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมคะทำให้เราอันนี้บางครั้งชุดกลัวเนี่ยเป็นสถานที่ที่พักผ่อนอีกแบบหนึ่งและนอกจากนั้นก็แสงไฟพวกนี้ก็ทำให้ฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยดูเด่นไปอีกแบบนึงค่ะคุณผู้ชมครับไม่เพียงห้องครัวหรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเท่านั้นนะครับที่แสงไฟจากหลอด LED จะสร้างมิติและความโดดเด่นให้การใช้หลอดไฟ LED ตกแต่งบนฝ้าผนังก็ยังสามารถเป็นดวงดาวส่วนตัวภายในบ้านหรือห้องของคุณได้อีกด้วยล่ะครับนอกจากใช้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ของเรานี่นะคะหลอดไฟ LED ของเราเนี่ยเราสามารถจะเอามาตกแต่งฟ้าเพดานของเราทำให้ฟ้าเพดานของเราเนี่ยเท่อีกแบบนึงค่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าปัจจุบันนี้หลอดไฟ LED เขาก็มีระบบเซ็นเซอร์เพื่อใช้ในการเปิดปิดกันแล้วนะครับแถมในหลอดเดียวเนี่ยก็ยังสามารถเปลี่ยนสีสันได้ตามต้องการแบบที่คุณวิกกี้กำลังสาธิตให้ชมอยู่นี่แหละครับเซ็นเซอร์นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะโอ้เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเห็นแล้วก็อยากจะได้หลอดไฟ LED แบบไหนไปใช้ให้เหมาะกับเฟอร์นิเจอร์ของคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่องานที่ตรงตามความต้องการของคุณผู้ชมยังไงล่ะครับคุณผู้ชมคะหลอดไฟ LED นั้นนอกจากสร้างสีสันหลากหลายแล้วเนี่ยยังใช้พลังงานน้อยอีกด้วยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดใช้นานได้ถึง25ปีค่ะสำหรับผู้ที่จะเลือกใช้หลอดไฟ LED นั้นคือต้องพูดถึงคุณภาพก่อนค่ะและที่สำคัญที่สุดระยะการใช้งานด้วยนะคะสรุปแล้ววันนี้คุณผู้ชมคะพี่กี้ก็หมดเวลาไปเลยนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าก็มีอะไรดีๆนั้นก็ค่อยมาฝากอีกค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย